มิโมซาล่างปาร์ตี้ซีซั่น9ฮีลเลอร์ที่แก่งที่สุดในเกมนะปัจจุบันแต่ยังไม่เข้าสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Black Clover M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Black Clover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวละครใหม่ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ global นะครับทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเขาได้มีอัปเดตตัวละครปาร์ตี้จะมีวิลเลียมกับมิโมซาเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของมิโมซากันก่อนนี่ปาร์ตี้นะครับตัวละครคาแรคเตอร์เรียกได้ว่า2ตัวมาเถื่อนซีซั่น9โดยเฉพาะมิโมซามิโมซาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งฮีลเลอร์ที่โคตรโหดสกิลของเขาเนี่ยหลักๆเด่นๆเลยนะครับนั่นก็คือการล้างความเสียหายต่อเนื่องฟื้นฟูพลังชีวิตมีชุบชีวิตได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่ม SP เรียกได้ว่าครบคัน1ตัวละครฮีลเลอร์ที่เกินมียิ่งไปเอาเข้าคอมคู่ทีมกับเมริโอน่าจะเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับเพราะว่าสามารถบัฟทำให้ตัวละครถึกขึ้นแล้วก็โหดมากขึ้นได้มากๆนะครับคือความโซยฮงความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยสามารถโดนล้างได้ไม่ยากนะครับต้องบอกว่าบัฟแบบเยอะแยะมากมายจริงนะฮะสำหรับมิโมซาล่างนี้นะครับก็จะเป็นฮิลเลอร์เป็นประเภทเซนอยู่ในทีมปาร์ตี้เป็นสายฮิลเลอร์ที่ฟื้นคืนชีวิตเชี่ยวชาญในด้านการสนับสนุนหลากหลายให้แก่พันธมิตรตัวละครที่เข้ากันได้เนี่ยก็จะมีพวกยามิและก็เมริโอน่าส่วนความสามารถของพาสซีฟ LR อันนี้แปลมาจาก Google นะครับหากคุณสมบัติของพันธมิตรทั้งหมดคือความรู้สึกเมื่อเริ่มการต่อสู้พันธมิตรที่พลังโจมตีสูงที่สุดจะได้รับเอฟเฟกต์คงกระพัน1เทิร์นด้วยกันคงกระพันน่าจะอมตะนะครับ1เทิร์นแล้วก็เมื่อเราอัปเกรดถึง2ดาวเขาก็จะมอบSP ให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเวลาเทิร์นมาเนี่ยเขาก็จะมอบ SP ให้นะและสำหรับเอฟเฟกต์5ดาวเขาก็จะมอบผลเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่พันธมิตรทั้งหมดเทียบเท่า 100% ของพลังชีวิตสูงสุดมีได้ฟื้นฟูพลังชีวิตมีเพิ่ม SP ให้ได้ด้วยจะฮิลไม่โหดยังไงครับทีนี้ เป็นฮิลเลอร์ที่โคตรโกงมีอมตะได้เพิ่ม SP ก็ได้ฟื้นฟูพลังชีวิตก็ได้อย่างว่าเป็นฮิลเลอร์นะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องสกิลแรกก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า 15% ของพลังชีวิตสูงสุดแก่พันธมิตรที่มี SP ต่ำที่สุดนะครับแล้วเมื่อเราอัพเลเวลสกิลปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นต่อมาสกิลที่2เนี่ยก็จะมีผลยกเลิกผลของการลดปริมาณความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ได้รับมีฟื้นฟูพลังชีวิตมีขจัดความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็มีป้องกันการจอกเกาะเลเวล3ยิ่งเราอัพเลเวลสกิลเขาก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อัตราการเปิดใช้นะครับจาก 40% ตรงเนี้ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้าอัพเต็มเลเวล5ก็จะอยู่ที่100%ด้วยกันต่อมาสกิลพิเศษเขาก็ให้ผลคืนชีพและกำจัดสถานะผิดปกติแก่พันธมิตรเรียกได้ว่าคืนชีวิตก็ยังอยู่และยังขจัดสถานะผิดปกติได้อีกต่างหากส่วนการโจมตีผสานเขาก็จะมอบ SP 2หน่วยให้แก่พันธมิตรและก็จะมีโอกาสอีก 40% ที่จะมอบให้อีก1แต้มจากเดิมให้2แต้มแล้วใช่ไหมอันนี้ให้อีก1โอ้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครฟื้น SP ได้ดีมากๆแต่โอกาสการมอบเพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ต้องอัพเลเวลสกิลให้สูงมากยิ่งขึ้นก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นถ้าสกิลเต็มเลเวล5ก็จะอยู่ที่ 100% และส่วนความสามารถของหน้าสกิลเขาก็จะเพิ่มความสามารถให้สกิลที่2ส่วนทักษะติดตัวของหน้าสกิลเมื่อเราใช้งานทักษะมีโอกาส 60% ที่พันธมิตรทั้งหมดจะได้รับบัฟเพิ่มพลังเวท 15% เป็นเวลา1เทิร์นด้วยกันส่วนถ้าอัพเลเวลสกิลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโอกาสจาก 60% ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 100% นะแล้วก็พลังเวทเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ 30% ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มพลังเวทที่เยอะมากๆเขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครแก้ทางเมริโอน่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าฮิลเลอร์หลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยความที่ว่าจะโดนพวกความเสียหายต่อเนื่องติดสถานะนู่นนี่นั่นนะครับตัวละครเนี้ยมิโมซานะครับจะสามารถแก้ทางได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างมีบทบาทแล้วก็สำคัญมากๆนะครับไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยก็ฮิลเลอร์จะมีที่ยืนมากขึ้นต่อให้เป็นสีเขียวก็ตามนะครับยิ่งเจออาสตานี่ยิ่งง่ายจะสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แน่นอนฮะต้องเลี้ยงสแต็กก่อนอย่างเช่นถ้าเราเอาไปเข้าคู่กับยามิใช่ไหมครับถ้าสแต็กไม่มีก็จะเล่นค่อนข้างยากแต่บัฟบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับดูฝั่งตรงข้ามนี่ตีไม่เข้าเลยนะโดนต้านไม่รู้ว่าเขาใส่ของอะไรบ้างนะครับ ยามิต้องเก็บสแต็กก่อนแม้จะควรไม่แรงอันนี้ให้ดูนะครับปับเปิบเนี่ยต้องมีจากตี 20,000 ใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ
อันนี้เขาเปิดปรุงเปิดปั๊บเสริมกำลังให้ด้วยนะครับแล้วก็วานิสซ่าเนี่ยยังมีเพิ่มความอดทนนะครับเพิ่ม HP แล้วทางฝั่งมิโมซ่านะครับนี่เห็นไหมฟื้นฟูพลังชีวิตเรียกได้ว่าเถื่อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้โจมตีขวนโคตรแรงอุปกรณ์น่าจะเท่ากันนะครับแบบบาลานซ์ดูจากทรงแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับวานิสซ่าโจมตีประสานจามีเข้าไปขวน 90,000 กว่ากันเลยทีเดียวถือว่าแรงเอาเรื่องแล้วก็นี่มาถึงตัวละครหลักมิโมซ่าซีซั่น9โจมตีไปแล้วครับพวกเพิ่มพลังเวทนี่เป็นผลของหน้าสกิลนะและเหลือแค่เลโอน่าตัวเดียวใช้งานถ้าไม่ตายปึ้มเรียบร้อยโคตรโหดตัวนี้ก็เลยจะเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทมากในการเล่นนะครับสำหรับมิโมซ่าซีซั่น9เดี๋ยวถ้าตัวละครเข้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้พามาดูสกิลก่อนและดูความโกงว่าโหดขนาดไหนถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ควรพลาดส่วนพาร์ทหน้าก็จะเป็นวินเลียมซีซั่น9นะครับเดี๋ยวเราเจอกันยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปแล้วครับ